สวัสดีครับวันนี้ผมจะมารีวิวเกี่ยวกับระบบจอหัวหมอน Android นะครับซึ่งตัวนี้ต้องบอกว่าเป็นตัวใหม่ล่าสุดนะครับเป็นระบบ Android 6.0 แล้วนะครับเนี่ยครับจะเป็นเราจะติดตั้งในรถคันนี้เป็นหัวหมอน Android คู่นะครับมีฝั่งซ้ายและฝั่งขวานะครับเป็นภาพระบบ IP monitor ครับ IP monitor คือเป็นภาพจอระบบคล้ายๆกับจอของ iPad นะครับซึ่งบอกว่ามันจะเป็นมีความใสกระจกนะครับเหมือนกระจกแล้วก็คมชัดมากนะครับเบื้องต้นเนี่ยระบบของจอตัวนี้ครับสามารถเสียบ SD card ได้นะครับเป็น micro SD card ตรงนี้นะครับหรือเสียบ USB ก็ได้เพื่อเล่นไฟหนังไฟเพลงนะครับเนี่ยครับโอเคสังเกตครับนี่คือเมนูหลักของจอตัวนี้ถ้าต้องการเข้าไปสู่ระบบหน้าจอ Android แล้วก็แค่คลิกคำว่าแอปนะครับตรงนี้นี่ครับแอปนะครับนี่คือไอคอนหลักที่ผมได้ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันเข้ามาให้กับคุณลูกค้าเรียบร้อยแล้วครับเบื้องต้นเนี่ยหลายคนบอกว่าเล่นอินเทอร์เน็ตได้ไหมเล่นได้ครับเข้าไปกดที่เซตติ้งนะครับเซตติ้งนะครับสังเกตคลิกอีกทีไปที่ Wi-Fi สังเกตดูว่าตอนนี้เรามีการเชื่อมต่อกับฮอตสปอตของมือถือนะครับเนี่ยครับ connected นะครับกด off ออกไปเนี่ยก็หมายความว่าตอนนี้เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตเรียบร้อยแล้วนะครับสามารถเข้าไปเล่น YouTube นะครับ Joox หรือว่าพวกแอปพลิเคชันออนไลน์ต่างๆนะครับนี่เลยครับสังเกตว่าถ้าผมทดลองเล่นดูครับนี่ครับนี่ครับจะสังเกตว่ารถคันนี้มีการเชื่อมต่อระบบนะครับเครื่องเสียงเนี่ยจริงๆแล้วเราสามารถเชื่อมต่อเข้าระบบลูกของเดิมรถได้ครับแต่ว่าคันนี้นะครับถ้าลูกค้าต้องการเชื่อมต่อกับหูฟังนะครับเป็นระบบ IR นะครับเพราะนั้นเดี๋ยวผมจะสาธิตให้ดูวิธีการเชื่อมต่อเป็นอย่างไรนะครับโอเคนี่ครับกลับไปที่แอปพลิเคชันนะครับสามารถเข้า Play Store Joox Online ได้นะครับหรือเล่นไฟหนังไฟเพลงผ่าน USB ก็ได้นะครับตอนนี้ผมใช้ MX Player Pro นี่เลยครับเข้าไปที่ Movie นะครับสามารถเลือกไฟหนังที่ซ่อนอยู่ใน USB นี้ได้เลยนะครับสุดยอดเลยครับภาพผมชัดมากสังเกตดูว่าถ้าผมคลิกไปที่เซตติ้งนะครับคลิกไปที่เซตติ้งนะครับสามารถเลือกนะครับความสว่างของจอได้ด้วยนะครับเผื่อตอนคืนถ้าลูกค้าถ้าเกิดแสงทิ่มตานะครับหรือเนี่ยครับถ้าจะออกระบบสปีกเกอร์นะครับให้คลิกตรงนี้ครับก็จะมีเสียงมาจากหน้าจอนะครับหรือถ้าคลิกอีกทีนึงนะครับก็คือกด AR เนี่ยก็เป็นการเชื่อมต่อกับหูฟังแบบไร้สายนะครับครับที่นี่ท่านลูกค้าต้องการที่จะฟังแบบไหนนะครับโอเคอันนี้คือคร่าวๆนะครับของระบบ MX Player นะครับโอเคเราสามารถคิวแอปได้นะครับโดยกดตรงนี้นะครับกลับไปที่เมนูหลักนะครับก็สามารถเลือกฟังเพลงหรือวิดีโอผ่านตรงนี้ก็ได้นะครับขึ้นอยู่ว่าไฟหนังไฟเพลงที่ท่านลูกค้าใส่เข้ามานะครับที่ซ่อนอยู่ในเครื่องนะครับรวมถึงสามารถตัวนี้ยังสามารถเล่นแอปพลิเคชันต่างๆได้นะครับคำนวณแคลคูลเลเตอร์อะไรได้หมดนะครับนี่คือภาพรวมของจอหัวหมอนระบบ Android ขนาด10นิ้วนะครับต้องบอกเลยว่าเจ๋งมากๆครับนะครับก็ท่านที่สนใจนะครับสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Mirage Audio นะครับ @line ID ของเรานะครับโดยพิมพ์คำว่า @mirageaudio ติดกันหรือโทรที่ call center นะครับ0854174444นะครับขอบคุณมากครับ